ยูฟูดของอะไรนะลิควิดมอลลี่ลิควิดมอลลี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยครับแนะนำตัวครับกัญญาพายค่ะครับปอยมันครับพี่เบิ้มค่ะพี่เบิ้มเฮ้ยอ๋อสองคนนี้กลับบ้านได้ป่ะจะไปออกรถอ่ะทำไมวะเขาบอกต้องการคนค้ำครับโอ้เล่นกันง่ายเว้ยอยู่ในฟูดของลิควิดมอลลี่ครับลิควิดมอลลี่เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอะไรนะเยอรมันนี่ค่ะนี่มาจากประเทศอะไรเนี่ยนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์ค่ะอ๋อมาประเทศนครสวรรค์นะครับมาในแนวพี่ตั๊กนะครับอารมณ์เด็กปากน้ำโพเป็นอย่างนี้นะฮะใช่ใช่วางนี่ขายของสุดลิ้นเลยเนี่ยอันนี้เราอยู่ในงานคอนเซ็ปต์ของร้านไม่ได้ขายวิตามินเอางี้ครับในงานนะครับเป็นออโต้ซาลอนนะครับกิจกรรมหลักๆอย่างที่เราเห็นที่เขาล้างรถกันใช่พี่ต้องถามว่าถ้าพี่ไม่ให้ฟองน้ำเอาไว้สำหรับล้างรถเราจะใช้อวัยวะส่วนไหนในการล้างรถครับเนี่ยนะอะไรนะหน้าเราคือมันก้มเสร็จปุ๊บหน้าแตกคือถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นเขาแบบเขาหัวคือยังไม่ต้องทำโอ้โหปวดหัวมากเนี่ยยังไม่ต้องทำท่าบอกก่อนก็ได้แอปก่อนไม่แอปแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมแค่นี้เราใช้ก้นล้างนั่นเองใช่อ่ะอันนี้ของเขาอันนี้ของเขาอ๋อหนักเลยเมื่อกี้ทำอะไรเลียเหรอก็เล่นจะเสร็จวะอ๋อเล่นจะเสร็จป่ะโอ้ยกว่าจะหมดคันปากทะลอกกว่าจะหมดคันปากทะลอกปากไม่ถึงแก้มเหรอเนี่ยเออนี่ดิใครสนใจผลิตภัณฑ์ลิควิดมอลลี่นะครับดูได้ตามโชว์รูมใหญ่ๆนะฮะก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะลิควิดมอลลี่ก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับของเหลวในรถทั้งหมดนะครับตั้งแต่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเฟืองท้ายมีทุกอย่างที่เป็นของเหลวนะครับเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวนะมีเด็กแอบทำงานด้วยเฮ้ยอย่าไปแซวเขาเห็นเองข้างหลังไวๆวิ่งไปแล้วโอเคขอบคุณน้องมากนะครับขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่ในบูธของอะไรนะPPK Racing เป็นแบบเด็กน่ารักมากอ่ะอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่พี่แจ๊คอ๋อเป็นลูกๆ PPK Racing นะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถ ATV นะครับเป็นช็อคอัพรถออฟโรดนะครับรถ ATV นะครับลูกน้องเขาแบบดูแบบดูแล้วไม่น่าจะรั่วขนาดเนี้ยไม่เราเคยเจอเขาแล้วอ๋อเหรอเราเคยเจอแล้วแล้วทุกครั้งที่เวลาเราสัมภาษณ์เราจะทิ้งคำถามแล้วกูจะเดินหนีไปเลยอ๋อเขาทิ้งคำถามให้เราใช่เพราะมันจะมีอาการดีเลย์คราวที่แล้วเราเจอน้องอะไรนะมอเตอร์เอสโฟร์ใช่ไหมใช่เจอมอเตอร์เอสโฟร์อยู่ที่อัลพายอ๋ออยู่อัลพายเออแล้วถามเสร็จปุ๊บแม่งแล้วไปประมาณ1-2-3วิอ่ะคราวนี้ก็เลยต้องให้ต้นอธิบายก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้ดูไม่เอ๋อนะดูไม่เอ๋อกระทิงแดงไปไงเหรอกินกี่ขวดอันนี้ขวดที่2แล้วแล้วกิน M100 กี่ขวดได้แค่2ขวด2อ้าวก็กระทิงแดง2ขวด M100 2ขวดไงช็อปเลยได้ดิไม่ได้คนละอย่างกันแนะนำตัวสวัสดีค่ะชื่อลินนะคะค่ะ PPK Racing ค่ะค่ะถามน้องลินนะฮะนั่นเพื่อนเหรอคะอย่าไปแซวเขาปล่อยเขาไปถามน้องลินในงานเนี่ยทีเด็ดมันคือการล้างรถใช่ถ้าสมมติว่าน้องลินขึ้นไปล้างรถแล้วเขาไม่ให้ฟองน้ำน้องลินน้องลินจะใช้อะไรล้างรถอวัยวะในร่างกายข้อสอบทำไมมันด้านเหรอก็ถูอย่างนี้มันดูแบบลุ้นกว่าวะล่ะลุ้นยังไงวะอ้าวถ้าตอบนมมันก็ปิดนมไม่เห็นแ
็นนมใช่ไหมเฮ้ยเขาอย่าพูดเรื่องเขาพูดอย่าพูดถึงนมเหรออย่าพูดว่านมถ้าพูดว่านมมันจะไม่สุภาพหน้าอกถ้าใช้หน้าอกแล้วคุณผู้ชายก็จะไม่เห็นอะไรเลยถูกไหมอ๋อก็เลยใช้ข้อศอกก็จะเห็นปะล่ะอ๋อมันก็จะเห็นข้อศอกแต่ไม่เห็นนมเห็นดิก็ตาก็เห็นดิหลักการใกล้เคียงกันเนี่ยอ๋อหน้าตามันก็แบบมันเป็นการหลอกล่อใช่หลอกล่อเอ๊ะใช้ข้อศอกอ๋อหลอกล่อใช้ข้อศอกล้างใช้ข้อศอกล้างเห็นไหมเชื่อกูยังเชื่อยังฮะผมสัมภาษณ์แต่ผมทิ้งคำถามเลยเพราะผมเดินไปเลยนะผมไม่ต้องรอคำตอบงงพี่ช่างภาพพี่คนที่ถ่ายเขายังงงกันอยู่ว่าไม่น้องนี่แหละงงข้อตอบยังงงงงไหมวะงงพี่ผมคนแรกเนี่ยงงมากเลยเราข้อศอกข้อศอกไงมึงนึกตามนะนมอยู่นี่นมอยู่นี่ไม่เกี่ยวอย่าไปนึกถึงนมเอานมตัดทิ้งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอานมทดไว้ในใจแล้วไม่ใช้ข้อศอกล้างแล้วเห็นอะไรเวลาล้างเวลาล้างเราก็เห็นข้อศอกไงพี่โอ้ยไม่ใช่โอ้ยไม่เก็ตเลยนมมันอยู่ในใจแล้วมึงเข้าใจป่าวว่านมมันอยู่ในใจเพียงแต่ว่าให้ดูดีแค่นั้นแหละเออและเห็นนมไหมเห็นเออเพราะนมมันอยู่ในใจแล้วไงล้างเขาอยากให้เห็นเนื้อหน้าสันดีล้าแบบปั๊บใช่ไหมเออแล้วเอาหน้าอกใช้ก็จะไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หน้าเนี้ยมันไม่ตลกเหรอถูกไหมงงว่ะลองใช้เฮ้ยเมื่อกี้เกือบจะเข้าใจแล้วใช่เอางี้นี่โดนหนูคุณคิดเป็นผมใช่ไหมคิดเหมือนกันใช้ฟองน้ำปกติเขาใช้ฟองน้ำฟองน้ำช้อยว่าไม่ใช้ฟองน้ำแม่ก็จะตอบหน้าอกแต่เอาหน้าอกล้างมันไม่เห็นอะไรเลยแต่เป็นข้อสอบก็จะเห็นอะไรล่ะเก็ตแล้วคุณเชื่อไหมฮะทั้งทีมเลยนะครับทีมงานทั้งทีมเดินตามกันมากูต้องมาตีโจทย์อันนี้ต่อเห็นปะล่ะซับซ้อนไงเออเก็ตละไปครับไปโอเคบ๊ายบายเก็ตบ๊ายบายตอนนี้เราอยู่ในบูธของนิสสันยาวราชโยโกฮาม่าค่ะค่ะนิสสันยาวราชดูน่ารักชื่อไหนคะทำผมค่ะแบ๊วๆชื่อตุ๊กตาค่ะพี่แล้วถ้าเกิดแบบนั้นทำผมตรงอ่ะทำผมตรงเหรอพูดยังไงปากสีอะไรก่อนปากสีแดงเลือดหมูอมชมพูชื่อตุ๊กตาค่ะอยู่นิสสันยาวราชโยโกฮาม่าสมมติว่าวันไหนทำผมบ๊อบเทปากสีปากสีส้มพัดเทลหนูอยู่นิสสันยาวราชโยโกฮาม่าค่ะได้เว้ยกูเข้าใจแล้วทำไมเป็นเพื่อนทอฝันได้เพราะว่าเฮ้ยเพื่อนเปล่าคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะทำไมอ๋ออยู่ค่ายเดียวกันอยู่ค่ายเดียวกันหนุ่ยๆไม่ถูกกันเป็นเพื่อนแล้วกันสิเฮ้ยไม่ถูกกันล่ะเกลียดกันเพราะพี่นั่นแหละตอนนี้จะเกลียดกันเพราะพี่นั่นแหละเห็นไหมน้องเขาบอกแล้วอ่ะแนะนำตัวอีกทีชื่อตุ๊กตาค่ะไม่เหมือนกันสักอันเลยนะเนี่ยถามสี่รอบพี่แซวหนูจนหนูไม่ตั้งตรงตัวเองวะเนี่ยชื่อตุ๊กตาค่ะอยู่ที่สัญญาอะไรอยู่กับพม่าพี่นี่ลูกไหนเนี่ยอันนี้สกปรกจะมาเอาดิเออดูเด็ดจนลืมหมดแล้วคำถามอะไรถามน้องคำถามเราอยู่ในงานออโต้ซาลอนทีเด็ดของงานเขาคือการล้างรถถ้าสมมติว่าเขาให้ตุ๊กตาท่านไปล้างแล้วเขาไม่ให้ฟองน้ำอ่ะตาใช้อะไรล้างในตัวเราแต่จะใช้อะไรล้างรถใช่อันนี้ต้องคลิปลุกเพราะแต่ไม่คลิปลุกนี่จะทาล้างให้ดูแล้วเนี่ยอืมไม่ต้องที่เห็นมีรถอยู่ด้านหลังอ่ะคลิปหน่อยก็ได้นะไม่ได้เดี๋ยวโดนถ้าเกิดไม่มีฟองน้ำให้ล้างรถจะใช้อะไรล้างรถเหรอพี่เอาแบบคลิปลุกใช่เอาเป็นอวัยวะก็ได้อ่ะส่วนไหนอะไรอย่างงี้ส่วนไหนหรอถ้าไม่มีฟองน้ำเอาดูดีก่อนคำตอบแรกถ้าดูดีใช่ไหมคะหนูก็จะถอดเสื้อพี่ดูดีแล้วดูดีแล้วเพราะว่าหนูมีเสื้อสองตัวแน่นอนเสื้อสองตัวแน่นอนจะมีเสื้อสองตัวแน่นอนแล้วใช่อันนี้เรียบร้อยมากสุดแล้วหนูจะถอดเสื้อข้างนอกนะคะครับแล้วก็จะเอามาถูค่อยๆถูค่อยๆถูอันนี้แบบคลิปลูกค่อยๆถูมือนี่เหมือนหนังเท้าอะคืออันนี้ค่อยๆถูเหมือนแบบไม่ค่อยอยากกดโดนอะไรอย่างนี้ใช่ตอบแบบตอบแบบเป็นตัวของตัวเอง
ถ้าเกิดไม่มีฟองน้ำใช่ไหมแล้วต่อเป็นตัวของหนูเองใช่ไหมหนูก็จะถอดเสื้อเหมือนกันค่ะแต่ถอดเสื้อตัวในแทนโหดว่ะหนูจะถอดเสื้อตัวในแทนนะคะแล้วหนูก็จะค่อยๆลาในห้องล้างผ้าถูยังไงมีครัวไม่มีครัวด้วยเจหนูทำงานอยู่เดี๋ยวเขาไล่หนูออกสมมติว่าเป็นรถสมมติว่าเป็นรถโอ๊ยโอ๊ยมันนี่ดีกว่าไหมเอารถไปใครๆล้างใครๆล้างใครถูเดี๋ยวก่อนพอกลับคลิปลุกก่อนให้สลับคือคิดว่าจะรู้สึกอะไรบ้างไหมผู้หญิง2คนแล้วมาทำท่าอย่างนี้กันเนี่ยฮะไม่น่านะพี่ไม่น่ารู้สึกละโอเคสรุปเริ่มทินละจะถ่ายถ้าสมมติเป็นนางเอกก็จะถอดเสื้อตัวนอกถ้าสมมติเป็นตัวเองก็คือจะถอดเสื้อตัวในเสื้อตัวในค่ะไม่เหลืออะไรแล้วนะเพราะว่ารอบแรกถอดตัวนอกไปแล้วไงแล้วถ้าเกิดเป็นเจ้ทอขวัญล่ะคะจะไม่ใส่อะไรเลยไม่คลิปลุกแล้วใช่ไหมไปแล้วไปดีกว่าเก่งใจเก่งใจยิ่งขวัญด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ